กับแรงศรัทธาของพวกเงินจังหวัดพิจิตรนะครับก็วันนี้สมบัตินุชฟอร์ไลท์ก็มาขอบคุณครับขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อเงินนะครับศาลเจ้าพ่อบุกคงที่อยู่บริเวณบ้านนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือคือหลวงพ่อบุญนะพระครูวิรุณธรรมวิรัตนะครับเจ้าคณะอำเภอโพทะเลนะครับซึ่งนับถือมากนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเจ็บเหนื่อยเจ็บใจโดยเฉพาะแม่ผมนะครับแม่กำไรทองเงินขอขอบคุณนะครับที่ให้ผมมาเป็นวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าที่เป็นแฟนคลับสมบัตินุชฟอร์ไลท์มาตลอดนะฮะติดตามกันมานะครับนี่ก็เข้าปีที่7แล้วนะครับขอขอบคุณนะครับเราก็มีการส่งของกันมาตลอดนะครับโอนเงินมาส่งของนะครับลูกค้าได้รับของทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็ไม่เกิน 2-3 วันทำการนะครับก็ได้รับของลูกค้ามีความประทับใจนะครับมากมายนะครับโอ้และสินค้าใช้ดีนะครับโดยเฉพาะมันมันอันนี้มันผม8เดือนนะครับหัวใหญ่มากนะครับอันนี้ถั่วนะครับถั่วเขียวของเรานี่แหละนะครับใบงามโอ้และดกมากนะครับโดยเฉพาะแตงแตงนะครับเก็บครั้งแรกมีดแรกใน800โลนี่สุดยอดนะฮะอ้อยอันนี้ก็เป็นอ้อยขอนแก่นนะครับแต่กอดีมากนะครับมีความหวาน CCS นี่ข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลินี่ก็สวยนะครับหลวงใหญ่อันนี้มะเขือนะครับมะเขือพี่ปูอันนี้มะเขือพี่ปูนี่ก็ดกมากๆนะครับถ่ายตามเคสเรียบร้อยโดยเฉพาะมะยงชิดนะพิตตี้ของเรานะครับมะยงชิดพิตตี้ของเราดกมากนะฮะพริกก็ใช้ได้นะครับพริกสวยเม็ดใหญ่น้ำหนักดีนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะครับใน YouTube นะครับใครไม่รู้วิธีการใช้ก็ให้คำแนะนำที่ดีๆนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเคสนี้ครับเคสแตงนะครับ3ไร่เนี่ยได้ 9,000 กิโลนี่คือ9ตันนะครับสุดยอดนะครับพี่เล็กนะอันนี้ก็คือลูกค้านะครับโทรมาทางรายการแล้วก็ติดตามนะครับไปส่งของให้ลูกค้านะฮะผมก็มีนะครับคำแนะนำดีๆนะครับการทำธุรกิจนุชฟอร์ไลท์เหมือนกันนะครับกดติดตามได้เลยนะครับ3เคล็ดลับดีๆนะครับเคล็ดลับดีๆที่จะให้ผู้คนทำธุรกิจนะฮะนี่ข้าวของคุณนิติคุณนิติก็ทำเป็นแฟนคลับนะครับเป็นตัวแทนไปแล้วนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นี่ที่จังหวัดนครสวรรค์ก็คุณนิติก็เป็นตัวแทนนะครับทำข้าวก็ทำหลายอย่างนะครับไปติดตามเขาได้อันนี้เป็นวิธีการผสมนะครับนะผสมวิธีการใช้นุชฟอร์ไลท์นี่ที่ถูกต้องอันนี้ข้าวผ่านหนาวที่จังหวัดอุทัยนะครับคนอื่นไม่ได้แต่ลุงเขาได้นะครับลุงเขาได้ข้าวผ่านหนาวนี่ข้าวน้ำท่วมข้าวน้ำท่วมก็สามารถฟื้นคืนชีพได้นี่ลุงใหญ่นี่อันนี้อ้อยนะครับเนี่ยติดตามแล้วคุณนิตินะครับทำอ้อยด้วยเหมือนกันข้าวก็ทำนะครับอ้อยทำอันนี้เป็นผักนะครับนี่เขามีรายได้เดือนละแสนเนี่ยดูดิดูดิข้าวยังมีรายได้ผักนะครับยังมีรายได้เดือนละแสนได้นะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับนี่คุณนิตินิติก็ใช้ตลอดเป็นแฟนคลับของเรานี่ก็โพดนะครับข้าวโพดที่ทับคอนะครับทับคอนี่นะครับเขาเจ็ดลูกนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของพ่อกับลูกนะครับไปตกปลากันนิดหน่อยนี่พี่ปูนี่ขาดไม่ได้เลยแฟนคลับพี่ปูนะครับทำกับกล้วยนะครับกล้วยก็ใช้ได้นะครับโอ้ลูกใหญ่มากเกลือใหญ่มากสุดยอดเลยเกลือกล้วยนี่อ้อยของสมบัติทองเงินนะครับอ้อยขอนแก่นนะครับแตกรากแตกคอดีมากได้น้ำหนักได้ซีเซียสได้ความหวานเป็นข้าวเทคนิคการทำข้าวนะครับ 4.0 เนี่ยไปดูได้นะครับใน YouTube อันนี้เป็นพุทราของพี่พี่บัวของเรานะครับพี่สายบัวนี่เป็นแตงนะครับแตงกวาอันนี้ก็เป็นการแนะนำครับเคียร่านะครับการป้องกันเชื้อรากับแบคทีเรียอันนี้เป็นการแนะนำนะครับการทำนานะครับสูตรการทำนาของสมบัติทองเงินนะครับครับสำหรับสินค้านุชฟอร์ไลท์นะครับก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับเกษตรกรก็มีชุดเล็กนะครับชุดทดลองขนาด 100cc นะครับก็ต่อมาได้นะครับก็ขอขอบคุณครับทุกคนทุกท่านนะครับถ้าเกิดผ่านพิจิตรนะครับก็เชิญที่บ้านผมได้เลยนะครับบ้านสมบัตินุชฟอร์ไลท์นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจนุชฟอร์ไลท์หรือมาที่บ้านผมก็ได้ครับอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับตำบลทันนงมาที่บ้านผมได้เลยนะครับก็อยากจะแนะนำสินค้าถ้าเกิดใครต้องการ
มาชมบ้านหรือมาพบปะสังสรรค์หรือมาติดต่อที่บ้านผมก็มาได้เลยนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดพิจิตรของผมนะครับผมสมบัติทองเงินนะครับก็เรียนรู้เกษตรแบบบ้านๆนะครับหรือว่าสมบัตินุชฟอร์ไลท์ก็เข้าไปใน YouTube ได้นะครับพิมพ์คำว่าสมบัตินุชฟอร์ไลท์นะครับก็สามารถชมได้เลยนะครับครับก็ขอขอบคุณอีกท่านนึงที่ขาดไม่ได้เลยครับท่านประธานบริษัทนุชฟอร์ไลท์นะครับที่ให้โอกาสผมได้มาทำนุชฟอร์ไลท์ยังมีความสุขนะครับครับท่านประธานก็คุณธัญพรแดงรอดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสสมบัติทองเงินคนนี้ได้มีรายได้และมีความสุขในการทำงานนะครับขอบคุณมากครับ